สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่6นะครับก็เป็นทางด้านไฟพยัคฆ์นะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านฉลามชนครับคู่นี้เป็นเบียดคู่ขี้สูสีเลยนะครับเป็นที่จะกำลังยกหาเลยแต่ยังปลายกไปถึงหน้าเลยนี่ตัวอะไรทำไม่หายไปแล้วไม่ได้แก้มือไหนกันหรือว่าแก้มือไหนกันหรือตอนแก้มือได้ด้วยบนยกนึงไปร้องแค่สองถึงแค่สี่ไหมมันจะจุดดังดังการยกตาจังแล้วแหละกันการยกมือเตะเท้าเตะหัวเตะหัวตุ๊บตุ๊บตุ๊บไม่แตกไม่แตกเลยนะไม่เดือดเลยไม่ได้ไงยกยกที่เราแพ้ยกสี่สามยกสามจะไปต่อได้ไหมยกสามยกสี่เนี่ยฉีดไหมยกห้าต้องเตะซ้ายถึงติดกระแดงจะแก้มือผู้ชมแก้ได้แก้ได้แล้วแก้ได้ตายไปอันนี้ใหญ่เลยน้ำหนักดีที่เป็นดีของแล้วพอรู้สึกพอใจไหมหรือว่าไม่พอใจพอใจพอใจอยู่พอใจอยู่ใช่ไหมมีจุดไหนที่ต้องไปเสริมในวันนี้ตอนที่เป็นตอนสองตอนแถวแรกวันนี้พูดถึงผู้ชงเนี่ยผู้ชงลำบากเลยชงลำบากเขาจุดไหนที่ทำให้เราลำบากใจวันนี้เข่าเลยนะเราเป็นมวยสไตล์ไหนเจมูอ๋อเจอเข่าไปก็ต้องหาลูกแก้นะไฟหน้ามีโอกาสได้แก้มือถึงแก้รอดนะชกกันได้สนุกครับคุณวันนี้ถ้าไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับยกโดนแฟนมวยคนไหนฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไปได้ไหมฝากแฟนมวยติดตามชาติเพิ่มเติมยังยืนอยู่ต่อไปกำลังใจครับทุกท่านต่อไปการเกมฝั่งข้างหน้าฉลามชนนะก็เดี๋ยวไปดูผู้ชนะบ้างนะครับผู้ชนะอยู่ไหนเออแต่นี่ขอหักก่อนนะครับผู้ชนะตรงนั้นไปพยักนะโอ้ตัวนี้นี่สามยกแรกถือว่าฉลามตัวนี้ทำได้ดีอยู่พอสมควรครับแต่ว่ายกสี่นี่เราไปพลาดนะครับยกห้านี่ก็เล่งๆก็จะพยายามเล่งสุดชีวิตแล้วแต่ก็พยายามไม่ขึ้นนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะบ้างนะครับน่าจะมีแผลแตกไหมหมอบอลต้องที่โอ้โหนี่ฮะน้องช่วยตาเร็วนี้นะครับผมครับนี่ฮะช่วยตาเร็วนี้ตัวคุณหมอครับตอนที่ตรวจสอบเป็นไงบ้างครับหมอกระดูกไม่หักมันผิดรูปนิดหน่อยอ๋อผิดรูปเลยไปจับไปจับเข้าที่ครับทำยังไงครับก็ผมก็ไปดัดนิดนึงพยายามดัดแล้วมันก็ไม่ดัดไม่เดียวแต่ถ้ายุบวงก็จะดีขึ้นคือถ้าเรายุบวงก็จะดีขึ้นอ๋อรอนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวหมอให้ตัดจ้าสีก็ไม่ต้องใจคุณหมอกำลังนิดเดียวนิดเดียวใช่ไหมคุณหมอแต่ยกแล้วพอยุบตัวมันก็เข้าที่เข้าที่อ๋อโอเคครับคนนี้ผมไม่ใช่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 เดี๋ยวพอมันยุบวงมันก็จะเข้าที่นะยติครับพูดถึ
ึงความมาชกของน้องวันนี้นะครับก็ถือว่าต่อยดีแต่ว่าเขาเล่นเกินไปคือเขาไม่รู้จังหวะเล่นเขาเป็นเล่นยกต้นๆแล้วถามว่ามวยไทยเราก็จะอยากว่าเป็นการที่ว่าให้สรุปเอาไปเล่นต้นๆเราได้คะแนนต้นๆมันสู้ได้เป็นไปไม่ได้เพราะอย่างเงี้ยถ้าเราแต่งมาดีๆเราต้องชนะมวยเดียวไปเลยเขามวยเนี่ยเขาได้แค่มายก3แต่ว่าเขามองว่าไอ้แดงที่เล่นเกินราคาไปเลยครับแล้วเฮียตีเมียฉีดให้น้องไหมวันนี้อ๋อไม่มีครับแกมาให้กำลังใจเฉยๆมาเพราะว่าเราจะบุกแต่ว่าก็ตอนมาชกก็ถือวันนี้ถือว่าดีใช่ไหมครับเฮียตีครับสุดท้ายแล้วฝากค่ายหน่อยครับก็ทีเด็ดเจ้าข้าคนต้องจัดนะครับเราเต็มที่หลังเพื่อนแล้วก็ยังไงอ่ะสังคมมวยก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาชอบคนตลกแกล้งคนตรงๆเขาไม่ชอบนะฝ่ายพยัคฆ์นี่ก็จะหมุนเปรี้ยวนะครับจัดครับเดี๋ยวพี่ขอบคุณนิดสวัสดีครับน้องชายเป็นยังไงเราวันนี้ไม่ค่อยเหนื่อยแต่อาการเราอยากรอหนุ่มคนนี้จะมีเชื่อตอนนี้อาการเราเจ็บไม่เจ็บแต่แค่รู้สึกว่าไม่ใช่ถึงรู้สึกเลยเราทนได้แล้วครั้งแรกเลยไหมที่เคยเจออย่างนี้ตอนนี้เราเยอะแล้ว14ผู้ชกเขาคาดใจกับเราคิดได้ไงครับมีโอกาสแก้มือกันอีกไหมแล้วน้ำหนักของเรานี่ตอนนี้เท่าไหร่เวทยิงเก่งของเราเท่าไหร่เวทนี้เลยไหมข้ามต่ำกว่านี้เลยไหมเกม3ยกแรกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเราไปเล่นเกินแต่ยก4ยก5เราก็ไม่ได้เลยโดยรวมนี่พอใจผลงานครับมีเงินฉีดไหมเท่าไหร่ครับจะได้เยอะขนาดนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมเป็นไงรู้สึกไงเราได้สิทธิ์แล้วมีกำลังใจสู้ต่อใช่ไหมวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามเราไฟหน้าหน่อยครับเฮ้ครับน้องแสดงความยินดีด้วยครับหายไวๆครับพี่กอเป็นรายการหลังเกมคู่ที่6นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับตอนเป็นทางด้านไฟพยักษ์นะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านฉลาบชนนะครับแบบสนุกนะครับคู่นี้มีโอกาสได้แก้มือล้างตาแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมเนี่ยแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ